มีข่าวเขียนแซวๆว่าปีนี้มีลูกค้าร้อยล้านอ๋อครับครับกลับมาโฆษณาได้ก็ปีนี้ก็คือพวกเรารู้กันแล้วก็ครบ25ปีแบบเบิร์ดใช่ไหมครับเราอยู่กันมา25ปีแล้วก็แกรมมี่30พี่เบิร์ด25พี่เบิร์ดว่าก็คนที่เคยสนับสนุนกันคนที่เคยดูแลกันก็พี่เบิร์ดว่าถึงเวลาที่เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับค่อยๆทยอยมากันมีตัวครับปีนี้มาไปแล้วที่เห็นสุนีใช่ไหมครับแล้วก็เร็วๆนี้จะได้เห็นอีกครับมีสีเสืออะไรด้วยอ่าใช่เดี๋ยวได้เจอกันพอดีเรามีความคิดที่ตรงกันกับโลกใบที่เราอยู่เนี่ยครับแล้วก็เลยทำอะไรได้เยอะครับเหมือนมาทวงตำแหน่งเจ้าพ่อโฆษณาหรือเปล่าอ้น no ไม่หรอกครับใช่ครับยืนแถวๆเนี่ยครับอันไหนณเดชไม่ว่างก็มาพี่เบิร์ดครับว่าณเดชโฆษณา5ตัวเท่ากับพี่เบิร์ดได้ตัวนึงเลยอืมข่าวเลยอืมได้ไหมเลย20 30 30ล้านจ้ะแต่ละตัว30ล้านอันนั้นต้องขายยาเสพติดนะจ๊ะว่าสดายามานะครับกันเร็วๆนี้จะได้เห็นครับก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกกันได้แล้วก็เราจะช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้ด้วยครับแล้วปีหน้าปีนี้ใครที่ตัวคะช่วงนี้ชอบถ่ายนะครับสนุกดีครับแปลว่ามีออกมาให้เราได้ชมคิดว่าอย่างนั้นนะครับค่อยทยอยมากันแต่ก็มีเต็มเลยแบบคิวล็อกไว้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นสวดมนต์เอาไว้นะมีมามีทุกตัวเลยไหมคะมีหน้าแล้วมีอะไรไหมคะเดี๋ยวได้เห็นครับเดี๋ยวได้เห็นเร็วๆนี้มีเรื่องให้คุยเยอะเลยก็เห็นแล้วบอกว่า30ล้านแต่ละตัวนี่ไปได้ใช่ไหมครับพี่ไม่มีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับใครจะตามมาขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราต้องช่วยกันคิดว่า25ปีไงครับก็มาช่วยกันมาร่วมมือกันมาทำอะไรดีๆให้พวกเราเห็นกันอะไรเงี้ยครับก็คือรักแต่ละตัวคือดูคอนเซ็ปต์อะไรที่เราใช่ครับคือต้องเป็นคอร์ปอเรทนะครับภาพพจน์ที่เราจะช่วยกันในด้านไหนบ้างของสังคมของโลกของบ้านมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับมีครับพี่เบิร์ดคะครับมีติดต่อแล้วละครละคะเนี่ยแหละครับก็วันนั้นที่คุยไปก็ยังคิดกันอยู่เลยครับว่าหลังจากแบบเบิร์ดแล้วขาช่วงกันดีกว่าได้ดูกันเห็นบอกว่าอยากฟังกระแสจากแฟนคลับก่อนว่าอยากเห็นพี่เบิร์ดในรูปแบบไหนอันนั่นนั่นแน่คือคราวนี้น่าจะเป็นขำๆนะพี่เบิร์ดถ้าจะได้เล่นนะครับเป็นขำๆมากกว่าน่าจะปีหน้าใช่ปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้แบบเบิร์ดเอาไปหมดแล้วครับหมดแล้วใหญ่อลังการแน่ๆพี่เบิร์ดไม่น่าขนาดนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนเรื่องอะไรมากกว่าพี่เล็กบอกว่าเป็นโจทย์ยากมากที่จะหาบทบาทในพี่เบิร์ดว่าจะต้องแนวไหนดีใช่ใช่เขาก็คิดกันเยอะนะครับเป็นการบ้านของทุกคนมาถึงพี่เบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดเล่นเลยพี่เบิร์ดอยากเล่นเป็นหนุ่มตาหนุ่มรักค่ะพี่เบิร์ดอยากเล่นที่มันหนุกหนุกที่มันขำขำที่มันโรแมนติกที่มันมีนู่นมีนี่มีนั่นอย่างเงี้ยครับเขาเรียนการแสดงเพิ่มอะไรไหมใช่เป็นเด็กใหม่ครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปเรียนก่อนเป็นการทอดสนิมอะไรก็ถูกต้องครับใช่ครับใส่จระเบิร์ดเข้าไปจระบีซะหน่อยที่จะทำละครนี่น่าจะได้ดูหลักเขาสุดพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมไม่พูดถึงละครเลยว่ามันเป็นเรื่องของการพูดคุยกันมานานด้วยนะครับพี่เบิร์ดก็อยากเล่นแล้วก็ผู้จัดทุกท่านก็อยากให้พี่เบิร์ดไปเล่นอย่างเงี้ยนะครับก็เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยก็เคยถามว่าละครเดี๋ยวนี้เขาใช้เวลากี่เดือนเมื่อก่อนที่เล่นกับหลังเงี้ยนะครับมันกินเวลาเยอะนะครับ 7-8 เดือนเราไม่สามารถเดี๋ยวนี้เนี่ยลองเช็คเวลากันซิว่าแค่ไหนตรงไหนทําได้ทําแน่นอนว่าจะเป็นช่องอะไรช่องไหนก็ได้ครับช่องไหนก็ได้ไม่เป็นช่อง7เหมือนเดิมหรอครับช่องไหนก็ได้ได้หมดเลยครับมีเล่นหนังมีเล่นหนังด้วยมั้ยฮะเล่นหนังด้วยมั้ยเค้ามันมีมาหมดไงจ๊ะว่าแต่ว่าเราส่วนมากเราอยู่บนเวทีครับแล้วพอถ้าเสร็จงานเวทีแล้วเราค่อยมาตั้งตัวกันแล้วว่าเราจะเล่นอะไรกันนะครับได้วางแผนกันใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณค่ะ